จิตครับคุณศึกเมื่อรอบคุณศึกครับพี่วันอาทิตย์นี้ครับเป็นไงบ้างพี่ความพร้อมก็อาทิตย์นี้ในเรื่องของคุณศึกนะครับเราก็เป็นรองนะครับเป็นรองในเรื่องของวิธีการต่อยเป็นรองในเรื่องของสรีระเป็นรองในเรื่องของชื่อนะครับเป็นรองในเรื่องของชื่อแต่ถามว่าในเรื่องของกระดูกมวยนะครับกระดูกมวยหรืออายุรู้ไงว่าอายุเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็ไม่ได้เป็นรองนะครับแต่เราเนี่ยต่อยในเวทีเมืองกรุงน้อยกว่าแค่นั้นเองก็ทำให้คนเนี่ยรู้จักน้อยกว่าแต่ถามว่าการต่อยน้อยกว่าเนี่ยคุณภาพในเรื่องของการต่อยเนี่ยถามว่าคุณภาพเกือบ 100% นะครับคุณภาพที่ออกมาเนี่ยเกือบ 100% ดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ว่าตอนแรกเราอาจจะมีความกังวลว่าเป็นมวยภูธรมวยบ้านนอกเนี่ยแล้วเกิดมาต่อยในเวทีเมืองกรุงเนี่ยก็อาจจะยังติดในเรื่องของใหม่กระดูกไม่ถึงเขาแต่พอบนท้ายแล้วเนี่ยก็พิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วว่าต่อยมาแต่ละไฟเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับไม่ได้เป็นสองรองใครในมวยรอบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคนอาจจะเห็นในเรื่องของภูมิใจไทยเขาต่อยมาเยอะกว่าต่อยมากรุงเทพนานละ3-4 ปีแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นเราแต่ในเรื่องของอายุเกณฑ์อายุนะครับกระดูกผมก็มองว่าสู้ได้แล้วก็ต่อยง่ายด้วยครับต่อยง่ายเราอาจจะมีจุด อาวุธเด็ดๆที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือพลิกเกมได้ก็มั่นใจครับเนี่ยชื่อดีกว่าเพื่อนเลยนะทำไมพี่มองว่าต่อยง่ายนี่คือพี่เจอไฟอะไรกับภูมิใจไทยในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นมวยเดินไฟเตอร์นะเดินไฟเตอร์เดินนี่คือเข้าทางถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นมวยฝีมือทำให้เราต่อยยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสรีระเราเสียเปรียบว่าโดยธรรมชาติไปยืนคุมโดยไม่ออกมาสู้เนี่ยกว่าเราจะเข้าถึงตัวมันก็อาจจะยากแต่ถ้าเกิดต่อยในลักษณะของเขาที่เขาต่อยมาที่เราเห็นฟอร์มนะครับว่าต้องออกมาขยันออกอาวุธกันเพื่อการออกอาวุธก็คือการได้คะแนนนะครับดังนั้นถ้าเกิดขยันมาสู้ก็คงสนุกนะคิดว่าคงสนุกเพราะเราก็คิดว่านอกเราก็ไม่แพ้นะครับนอกเนี่ยเราไม่แพ้อาวุธหนักแรงหรืออะไรกับสองก็คือในเข่าในเนี่ยเราก็ไม่แพ้นะครับถามว่าจะแพ้หรืออะไรเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วทรงมวยเหลี่ยมมวยเหมือนเราทำ3 ทีก็ทำทีเดียวอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ถ้าเกิดแพ้น่าจะแพ้ตรงแค่นั้นแต่ถามว่าในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของกระดูกเนี่ยผมมองว่ายังไงเราก็ไม่แพ้ครับไม่แพ้แล้วมั่นใจว่าเราน่าจะทำมันได้ดีพี่มองยังไงกับประเด็นนี้มีคนบอกว่าแหมคุณศึกน่าจะอยู่สายนู้นมากกว่าเพชรสังวาลสลับตัวกันเพราะรูปร่างจะได้กับฉลามดำได้กับคือในมุมมองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีผมมองว่าเป็นความโชคดีที่เราอยู่ในสายนี้เฮ้ยเขาสูงนะสายนี้เพราะว่าเจอแต่มวยสูงๆใหญ่ๆซึ่ง3 ไฟท์ที่ผ่านมาเราก็เจอแต่สูงๆใหญ่ๆซึ่งเราก็ชนะแต่สูงๆใหญ่ๆมามันก็อาจจะเป็นโอกาสดีในจังหวะของเราที่ในรอบปีนี้ในรอบมวยปูนเสือครั้งนี้ที่เราได้เจอแต่ความสูงใหญ่แล้วเราก็ชนะมาตั้งแต่ไฟแรกชนะน็อกมาแล้วก็กับเดชพากินก็มองว่าไม่น่าแพ้แล้วก็ไฟสามก็ชนะช่างทองมาดังนั้นเราก็เจอแต่สูงๆใหญ่ๆยาวๆถ้าเกิดเจอตัวเท่ากันมาจะต่อยยากก็ได้ทำให้เราออกอาวุธเข้าเป้ายากก็ได้ก็คิดว่าเป็นความโชคดีไปทำไปคิดในแง่ดีครับ114เต็มเวทนะพี่ตอนนี้114ก็ลดประมาณ4 กิโลกว่าก็เต็มเวทพอดีครับร่างกายก็ดีวันดีคืนแล้วก็สภาพจิตใจก็ดีวันดีคืนนะครับในเรื่องของการเล่นเชิงในเรื่องของการปล้ำก็ให้มวยใหญ่ๆพวกแหลมสิงพวกเจ้าเสือใหญ่นะครับเล่นเชิงเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็เป็นคนคุมในเรื่องของการเล่นเชิงเองการออกอาวุธเองดังนั้นถามว่าถ้าเกิดตรงจุดนี้เนี่ยเราไม่สู้หรือประสบการณ์หรืออะไรกระดูกมวยไม่ถึงนะครับเราเนี่ยเราอยู่วงการมวยเรารู้เราการทำมวยเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเขาทำได้ดีแค่ไหนดังนั้นทั้งในเรื่องของความตั้งใจระเบียบวินัยเรื่องของอายุตัวแล้วก็เรื่องของวิธีการฝึกซ้อมเล่นเชิงปล้ำเริ่มทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับก็เลยมั่นใจว่าต่อยได้ทุกตัวครับต่อยได้ทุกตัวแรกๆเข้ามา112จบได้ด้วยซ้ำน้ำหนักน้องขึ้นมากี่โลพี่โอ้ตอนจากแรกๆเนี่ย52 กิโลกว่า53ตอนนี้55ก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์มาก
แล้วก็เด็กก็มีความมั่นใจมากก็ต่อยเริ่มต่อยถูกวิธีในเวทีเมืองกรุงครับก็มั่นใจว่าคู่นี้สนุกสอนปัดให้น้องหรือเปล่าครับก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกครับนารานก็มาสอนตั้งแต่เริ่มแรกตอนนี้ยังมาอีกไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ให้มาครับตอนนี้ก็เลยก็ปรับกันเองอะไรกันเองก็มาปรับพื้นฐานกันเสร็จแล้วก็เลยก็เดินหน้าต่อคิดว่าสนุกเป็นลองแต่คิดว่าสู้ได้สนุกเพื่อสนุกครับมั่นใจนะครับมั่นใจว่าตัวใหญ่คงไม่พลาดเป้าแน่เงี้ยคิดว่าถ้าเกิดตัวเล็กๆแล้วหนีๆมันก็ต่อยากมันต่อยไม่โดนนะถ้าชื่อในกรุงเทพคนจะคุ้นภูมิใจไทยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากระดูกต่อกระดูกเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าออกมาสู้กันเนี่ยเป้าใหญ่ๆเราน่าจะทำงานได้ง่ายครับเจอตัวใหญ่จนชินละตอนนี้เจอจนชินแล้วครับแล้วก็คิดว่าในส่วนของตัวของน้องเขาเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนให้เราได้เห็นอยู่ในหลายไฟนะครับในจุดอ่อนในหลายไฟในเรื่องของมีแกว่งบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็มองว่าเราก็มีช่องเดียวชนะได้พูดง่ายว่ามีช่องเดียวชนะได้ก็ทุกไฟพูดง่ายว่าทุกไฟของขุนศึกเนี่ยการวิจารณ์เนี่ยเราก็ไม่เคยชนะใครเขาแต่เราก็ชนะแล้วเข้ารอบมาได้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของวิธีการต่อยของเรานะครับก็เป็นบทพิสูจน์ว่าทุกคนก็เริ่มรู้จักแล้วแล้วก็ต่อไปก็เชื่อว่าเป็นมวยเอกหรือเป็นมวยแม่เหล็กของเกียรติเพชรอยู่แล้วมั่นใจมากใน8คนที่ว่าใครเจาะยากสุดใน7คนคือใน8ไม่นับใน7คนนี้ก็ใครเจาะยากสุดเพชรสังวาลเจาะยากต้องมองว่าเพชรสังวาลเนี่ยอาจจะต่อยไม่ยากเพราะได้ออกอาวุธโต้กันตลอดแต่คนที่ต่อยยากก็มองว่าฉลามดำนี่มองว่าต่อยยากคงจะยากมากเพราะเหมือนเป็นตัวเต็งที่เขาทุกสำนักเขาวิจารณ์เพราะว่าหนึ่งเขาใช้แรงเป็นเขามีจังหวะปฏิภาณไหวพริบมีจังหวะลูกล่อลูกชนมีจังหวะลูกหลักเหลี่ยมดีไม่ปะทะไม่แรกแต่มีจังหวะการออกอาวุธที่เข้าตาเข้าเป้ากรรมการแต่ถ้าเกิดเพชรสังวาลเนี่ยเป็นมวยที่ใช้แรงก็มวยใช้แรงก็ทำให้เราก็สามารถที่จะใช้แรงสู้กันได้แต่ถ้าเกิดเขาใหญ่เขาอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าต่อยยากไหมต่อยไม่ยากเดี๋ยวแพ้ชนะคืออีกเรื่องนึงดังนั้นมันก็เหมือนภูมิใจไทยคือพูดง่ายว่าเพชรสังวาลก็เหมือนภูมิใจไทยภูมิใหญ่คล้ายกันนะคล้ายกันก็คิดว่าก็เราไฟนี้ทำได้ดีได้ครับในมรดกภูเสือพี่ไฟแรกชนะใครแล้วพี่อะไรแชมป์อะไรนะซุปเปอร์ปากินมาใหม่แชมเปี้ยนเนี่ยนะแชมป์อะไรพลังเพชรพลังเพชรไฟแรกชนะพลังเพชรไฟสองไฟสองแพ้เดชปากินไฟสองแพ้เดชปากินแต่มองว่าได้ชนะเพราะนั้นเรามองว่าได้ชนะได้เข้ารอบใสๆแล้วนะฮะแต่ก็แพ้แล้วไฟที่ก็สองไฟที่สามก็ชนะน็อกช่างทองสามน็อกช่างทองก็เนี่ยสามไฟยังต่อยยังต่อยไม่ครบห้ายกเลยต่อยเข้ามายกครั้งนึงครบแล้วแพ้ครั้งแรกยกไหนที่แพ้ครั้งแรกยกไหนพลังเพชรสามยกสามช่างทองยกสองแต่ขึ้นมาเป็นรองนะขึ้นมาเป็นรองทุกไฟครับ